นะครับก็วันนี้มี2ข่าวอัปเดตนะครับที่จะมานำเสนอกันนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้นะครับเป็นจังหวะที่ JT นะครับ JT นะครับแจกรองเท้าจอร์แดน36ให้กับแฟนที่มาดูบาสทีมชาตินะครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตก็คือเขาถอดซ็อกไลเนอร์ออกนะครับดูนะเนี่ยอันนี้คือเททัมเนี่ยให้รองเท้าใช่ไหมแล้วก็พร้อมเซ็นแต่ว่าคือเขาให้แต่รองเท้านะนักบาสพวกนี้เขาจะไม่ให้ตัวซ็อกไลเนอร์เห็นไหมครับอันนี้คือพื้นรองในนั่นเองนะฮะให้ดูอีกทีจะดูเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันผมว่ามันเป็นเขาสั่งทำมาเฉพาะตัวคือเป็นความลับของนักกีฬาอาชีพพวกนี้เลยนะหมายความว่าเขาอะต้องการพื้นรองในแบบไหนนะครับในการที่จะทำให้เขาอะไม่บาดเจ็บหรือว่าซัพพอร์ตเขาได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเขาจะทำมาพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นนะมันจะมีหนึ่งเดียวก็คือของเขานะครับเขาก็เลยเวลาเขาแจกรองเท้าให้แฟนๆเนี่ยเขาจะไม่ให้ตัวนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องของดีเทลลิบย่อยอย่างเช่นความหนาความนุ่มของตัวพื้นหรือว่าความเด้งความดีอะไรเงี้ยที่เวลา JT ใส่คู่เนี้ยจะต้องใช้อันนี้อันเดิมนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาที่เราใส่รองเท้าไปนานๆเนี่ยมันพื้นข้างในอ่ะมันจะบุ๋มถ้าใครเคยซื้อรองเท้ามือสองมาใส่นะพื้นข้างในอ่ะมันจะบุ๋มเป็นรอยเท้าของคนก่อนที่เราจะได้มาคือเจ้าของเดิมอ่ะพื้นจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะเข้าเท้ากับเจ้าของเดิมไปแล้วแต่มันจะไม่เข้าเท้ากับของเราถ้าเราซื้อเป็นรองเท้ามือสองส่วนใหญ่อ่ะนะที่มันเก่าๆหน่อยอ่ะแต่ถ้าเป็นรองเท้ามือสองที่แบบใส่ครั้งเดียวแล้วมาขายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีผลอะไรมากนะครับพื้นมันยังไม่บุ๋มลงไปนะครับแต่ถ้ารองเท้าที่มันแบบมือสองจริงๆมือสองมือสามมือสี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งก็ทาง JT เนี่ยเขาก็จะไม่ใช่ว่าเฉพาะ JT นะเป็นการทุกคนนะครับผมเห็นหลายคนแล้วนะครับทั้งพวกเคอร์รี่หรือบอลอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเอาซ็อกไลเนอร์ออกนะครับพื้นด้านในเขาเรียกว่ารองในใช่ไหมแล้วก็ให้รองเท้าไปนะครับนี่คือให้สาวน้อยผู้โชคดีนะครับที่มาเชียร์เจสันเทธัมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออันนี้นะครับนี่คือยานิสอันเทตคุมโปนะครับเมื่อปี2013นะครับปีที่เขาดราฟนะครับเขามาดูสนามที่ดิสติกอารีนาใช่ไหมสนามของมิลวอกกี้เนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยวันเดย์ว่าประมาณว่าเขาจะแขวนเสื้อของเขาบนขื่อของสนามนะครับไม่15หรือ20ปีนะครับใครจะไปเชื่อครับว่าคลิปว่าแบบโมเมนต์เนี้ยนะครับเกิดปี2013นะครับตอนนั้นน่ะไม่มีใครเชื่อในตัวยานิสอันเทตคุมโปนะครับว่าจะเล่นได้หรือจะเป็นถึง MVP อะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งถ้าปีนี้มิลวอกกี้บัคได้แชมป์นะครับโอกาสที่เสื้อของยานิสอันเทตคุมโปจะแขวนอยู่ตรงนั้นมันก็ค่อนข้างจะเป็นความจริงเลยนะครับอันนี้คือเขาคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาวันที่เหมือนแบบเขาได้ดาร์ฟไปแล้วนะครับเขาก็จะมาเริ่มอาชีพจากคนที่ต้องเล่ขายของอยู่บนถนนนะครับในประเทศของเขานะครับประเทศกรีกนะครับเขาเป็นคนเป็นชาวกรีกนะครับแต่น่าจะเป็นแอฟริกันที่ย้ายมากรีกนะผมไม่แน่ใจตรงนี้เดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวขออนุญาตไปหาเพิ่มเติมนะครับมันเลยดูแบบว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบทางพวกสื่อ NBA นี่มันก็ขยันเก็บฟุตเทจพวกนี้นะเราเขาไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นยังไงแต่เขาจะถ่ายเก็บไว้หมดนะครับแล้วเนี่ยเห็นไหมปี2013นี่มันปี2021อ่ะแล้วเขาเอาฟุตเทจเนี้ยมาให้พวกเราได้ดูกันว่าแบบความฝันของเด็กคนนึงอ่ะที่มันเป็นจริงอ่ะมันมหัศจรรย์ขนาดไหนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับตั้งเป้าหมายมีความฝันนะครับแล้วก็เดินหน้าสู่เป้าหมายนั้นนะครับอย่าไปท้อนะครับมันเหนื่อยก็จริงนะครับเหนื่อยก็พักนะครับพักแล้วลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับแล้วเราก็จะฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็ทำได้หมดนะครับก็มีสั้นๆประมาณ2เรื่องนะครับวันนี้นะ